สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ววัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งการเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและจิตวิญญาณชาวล้านนาค่ะเราจะไปติดตามรายงานกันค่ะพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้วเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ภายในวัดพระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2538ลักษณะอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์สูง2ชั้นโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตกแต่งด้วยไม้สักทั้งภายนอกและภายในโดยมีคุณแม่อมรามุนิกานนท์แสงแก้วเป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างออกแบบโดยนายนพดลอินทวณิชสถาปนิกชาวเชียงรายสร้างบนพื้นที่บริเวณที่เป็นกุฏิสงฆ์และหอฉันในสมัยพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารรวบรวมศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดและสิ่งของที่มีผู้นำมาถวายให้อยู่เป็นระบบเป็นการสงวนรักษาและจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าชมทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศและเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมล้านนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้วในวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ. 2550ศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุภายในโฮงหลวงแสงแก้วประกอบด้วยพระพุทธสีเชียงรายพระประธานโฮงหลวงแสงแก้วเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุโลหะปิดทองศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่งพระพุทธรูปศิลปะพม่าทำจากหยกขาวพระพุทธรูปกลุ่มนี้ทายาทตระกูลใบหยกถวายไว้ณวัดพระแก้วเชียงรายเมื่อปีพ.ศ. 2554ตุงหรือธงทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและในการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนในชาติหน้าขันหรือพานภาชนะบรรจุของเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆในล้านนาเครื่องสูงคือเครื่องเกียรติยศใช้ประกอบของใช้อื่นๆในพิธีสวดสมโภชพระพุทธรูปหรือโอกาสสำคัญในพิธีทางศาสนาเครื่องเงินล้านนาและวัตถุโบราณสมัยรัตนโกสินทร์พระบรมรูปองค์จำลองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมมาศและอาสนะที่จัดไว้ให้พระภิกษุนั่งแสดงธรรมพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆอีกทั้งศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุอื่นๆอีกเป็นอันมากที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาและเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของบรรพชนเป็นอย่างยิ่ง